สบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อค่ะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะจ้ะมื้อนี้ก็กลับมาพบมาขอกับแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมแล้วนะคะทุกคนทุกท่านนะคะโอ้คิดฮอดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะหลังจากวันนี้เพิ่งจะเป็นคลิปแรกของวันค่ะทุกคนว่าแพรว่าหายไปไหนมานะคะทุกคนโอ้ยช่วงนี้งานร้ายนะคะพี่น้องนะคะวันก่อนก็เครียดเรื่องหลานนะคะทุกคนจะกลับบ้านก็ไม่มีเงินเนาะอ่ะก็มาหาแพรวานะคะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วไปแยกย้ายกันไปนะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้อีกพี่สาวกับน้องสาวก็มาหาแพรวาอีกนะคะทุกคนมาขนเสื้อผ้าในห้องไปหมดแล้วอ่ะจำน้องรัดได้ไหมคะน้องรัดเนาะแล้วก็กับพี่สาวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปค่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องนั้นคือไว้ที่หลังแต่เรื่องนี้คือมันมีประเด็นดราม่าอีกแหละหลังจากที่มีหนุ่มลาวเนาะมาด่านะคะทุกคนแม่ค้าคนลาวนะที่ขายของแล้วก็พูดเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนแต่วันนี้ที่ก็คือดราม่าตลอดเลยทั้งลาวกับไทยนี่คือดราม่าตลอดเลยไม่หยุดพักเลยทุกคนไม่ได้ให้แบบคนที่จะแบบคอนเทนต์ดีๆที่ว่ามีสาระนี่แทบจะไม่มีเลยมีแต่เรื่องวุ่นๆให้ปวดหัวนะในฐานะที่เราก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับคนลาวคนไทยมาตลอดแล้วก็อีกเป็นคนหนึ่งที่ใช้แรงงานในประเทศไทยเนาะก็อาจจะอยากจะพูดนะเพราะว่าทำไมคือมันก็กระทบกับความรู้สึกนะอาจจะไม่ได้กระทบกับงานแต่มันกระทบกับความรู้สึกยังไงในฐานะที่เราเป็นคนลาวคนหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเพื่อว่าขอฝาก FC นะคะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศด้วยจากที่ติดตามเพื่อว่า 50,000 กว่าท่านนี้นะคะช่วยไปกดติดตามช่องสำรองนะคะของแพรวาด้วยค่ะแพรวาคนโก้วิถีชีวิตสาวลาวในไทยเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนะคะคลิปวิดีโอนั้นก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่แพรวาได้อยู่ประเทศไทยนะคะทุกคนคะวันนี้ประเด็นร้อนประเด็นฮอตคือหนุ่มลาวแล้วก็เกี่ยวกับน้ำมันค่ะเป็นกระแสที่มาแรงมากและยังไม่หยุดอีกแพรวาก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าคือเห็นข่าวเนาะคือเห็นช่องยูทูบที่เข้าลงเกี่ยวกับน้ำมันแล้วเขาก็บอกว่าน้ำมันขาดแคลนอ่ะน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟอ่ะแม่นะคะพี่น้องนะคะไม่ใช่อย่างนั้นคนละเรื่องกันเลยน้ำมันขาดแคลนที่ประเทศลาวนะพี่น้องนะคะหลังจากที่มีการแบบว่าเกี่ยวกับอันนั้นอย่างก็ปตท.นะคะพี่น้องนอกเว้าเกี่ยวกับเรื่องมันนะคะว่าน้ำมันเบิดและที่นี่ก็เลยบอกมาแจ้งการว่าบ่แมนเฮ็ดให้ทั้งฟังเล่าเพิ่นผู้ซึกบ่ดีนะคะทุกคนก็เลยแบบให้กลับมาประเทศไทยนะคะทุกคนแต่กระทั่งพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็เกิดความบ่พอใจบ่พออกบ่พอใจนะทุกคนคือต้องเฮ็ดแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าบ่ให้เกียรติกันทางปตท.ก็เลยยุติอันนี้คือบางข่าวนะเพว่าไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะแต่อันนี้คือเป็นในช่อง YouTube ที่มีเยอะมากแล้วเขาก็ทํามาหลายวันแล้วก็ยังไม่หยุดนะก็ยังมีมาอีกก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงมั้ยจนกระทั่งนี้ทุกคนนี่ค่ะปั๊มก็บ่มีน้ํามันเลยเป็นสัญญาณการถอนตัวออกจากสปป.ลาวเมื่อทางการปตท.แห่งประเทศไทยมีการเอาจริงส่งน้ำมันให้สปป.ลาวเพียง 20% หลังจากทางการลาวโอนย่อมให้เหตุผลกับสถานทูตไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์การทับไล่ผู้จัดการบริษัทปตท.ลาวออกจากประเทศลาวซึ่งตัวกับเรนี่เองก็ได้กลับมาเป็นประเด็นฮอตอีกครั้งหนึ่งหลังจากทางการซีข่าวลาวออกมายืนยันว่าทางการบริษัทปตท.แห่งประเทศไทยได้มีการลงโทษสปป.ลาวอย่างจริงจังด้วยการส่งน้ำมันให้ประเทศลาวเพียง 20% และผมนั้นก็จะมีการโทษโตออกจากประเทศลาวอย่างถาวรซึ่งจึงได้ก็ตามโตกับข่าวนี้เองก็ยังคงเป็นเพียงข่าวลือและยังบ่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางการบริษัทปตท.แต่เมื่อหามาเบิ่งกับสภาพตัวจริงแน่ตอนนี้ก็กับปรากฏว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นพอเมื่ออิงตามกับการรายงานของคนลาวหลายๆคนที่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของปั๊มปตท.ที่มาในปัจจุบันหลายๆสาขาเริ่มมีการปิดให้บริการอย่างบ่มีสาเหตุหรือบางปั๊มก็บ่มีน้ำมันเลย
ถึงว่าทางด่านบริษัทปตท.ลาวได้มีการออกมาสีแจงว่ายังพอมีน้ำมันสนองแต่เป็นปกติแต่จะได้ก็ตามผ่านมาแล้วเป็นนาทีแต่ทางด่านและสาขาของปั๊มปตท.ก็ยังขาดน้ำมันจนได้เฮ็ดให้มีคนลาวเริ่มมีการโพสต์ถูภาพของบรรดาปั๊มน้ำมันปตท.ในประเทศลาวที่เริ่มมีการปิดให้บริการอย่างกระทันหันและพร้อมนั้นก็มีคนลาวออกมาโพสต์ระบายว่าเป็นไปตามที่ขาดไว้ปั๊มปตท.บ่มีน้ำมันแล้วซึ่งนี่ก็เป็นการรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากคนลาวต่อกับการโอ้โหนะคะทุกคนนะคะเป็นสถานการณ์ที่ฟังแบบสลดหดหูใจนะบอกจริงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าณช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังจะเฮ็ดไฮไซน่านะทุกคนเฮ็ดไฮไซน่านี่คือนี่โมเมนต์นะคะเป็นช่วงที่เราจะทำการเกี่ยวข้าวนะเอาจริงๆนะทุกคุยน้องที่บ้านของแพร่ว่านะคือเริ่มเกี่ยวเขาแล้วนะแมนบอน้ำหมูน้ำมันก็คือสำคัญนะคะเราต้องเอามาใช้ในการใส่รถยังบ่ทันได้มีรถตีเขานะคะทุกคนยังบ่ทันได้มีรถเกี่ยวเขาแต่ว่ามีรถจักตัดข้าวนะคะทุกคนเฮาก็ต้องเอาใส่น้ำมันแมนบอลแล้วทีเนี้ยโอ้โหบวกกับการที่ไปมาลำบากนะทุกคนถนนหนทางบ่ดีนะคะถนนหนทางไม่ดีแบบนี้การไปมาสัญจรลำบากนะน้ำมันก็แพงแถมยังขาดแคลนอีกแบบนี้ก็หนักอยู่นะถือว่าหนักเลยนะเพราะว่าแล้วมันก็จะทำให้แบบการไปการมาของเรามันยากเนาะน้ำมันก็จะเปืองพี่น้องนะคะอย่างที่ยูทูบเบอร์ท่านนึงเนาะที่เป็นคนดังในลาวเลยนะคะทุกคนก็บอกว่าถนนขับรถเติมทีอ่ะขนาดไม่ค่อยได้ออกไปไหนนี่คือเติมทีนี่เป็นล้านกีบยังไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนนะเดือนนึงต้อง2ล้านกีบเพราะว่าถามหน่อยค่ะทุกคนคนที่แบบว่าเงินเดือนละล้านกว่านี่แล้วไปมาเสียค่าน้ำมันเดือนละ2ล้านนี่น้ำมันจะกินอะไรอันนี้คือแบบถามในความที่ไม่รู้นะอันนี้คือแบบสุดๆเลยเนาะแต่ว่าเรามาฟังความคิดเห็นนะคะหลังที่ความคิดเห็นที่ FC นะรู้สึกยังไงนะทุกคนถ้าหากว่าปตท.ทั้งไทยเนี่ยหยุดส่งน้ำมันให้กับทางลาวจริงๆนี่เราจะทำยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงคนไทยเขามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องราวแบบนี้นะเขาบอกว่านะคะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเมื่อประเทศลาวดูถูกคนไทยก็ต้องตอบโต้อย่างที่สุดพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องไปรับซื้อน้ำมันไปซื้อมันสปะหลังจากไทยและผลักดันคนลาวออกจากประเทศไทยให้เร็วที่สุดโอ้โหนั่นก็เป็นหนึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะให้เร็วที่สุดอย่าลืมว่าคนไทยมีศักดิ์ศรีถ้าเขาถ้าเขาทำผิดไม่ว่ากันแต่ถ้าใช้อำนาจแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะก็คืออันนี้ก็จะมีคนไปคอมเมนต์เยอะมากเลยนะทุกคนประมาณ 3-40 ท่านเลยไปคอมเมนต์นะบางท่านก็จะบอกว่าพ่อค้าไทยไม่ต้องไปรับซื้อมันสับปะหลังจากลาวหรือเปล่าครับทำให้งงก็จริงนะคือเพราะว่าเราอ่ะเป็นแหล่งที่ปลูกมันเนาะอย่างเช่นน่ะปีที่แล้วอ่ะเพว่าก็ลงทุนนะซื้อมันตั้งซื้อที่ดินนะปลูกมันตั้งราคาแสนกว่าเลยนะทุกคนแต่ตอนนั้นอ่ะคือ 100,000 บาทอ่ะคือประมาณเกือบจะ2 ปีที่แล้วอ่ะ120,000 บาทอ่ะมันอยู่ประมาณ30กว่าล้านกีบแต่คือปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแสนหนึ่งมันได้60ล้านแล้วนะมันไม่ได้น้อยแล้วนะแต่ก่อนนะคือเงินมันยังไม่ได้เฟ้อไงแค่ว่าซื้อแล้วทีนี้ซื้อเป็นเงินบาทนะอันนี้ก็คือแย่เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมันเป็นกาแฟก็คือกาแฟนั่นแหละทุกคนก็ต้องขายให้ทางฝั่งไทยไม่ได้ขายแค่มันหรือว่าอะไรนะเราก็ต้องขายแม้กระทั่งตัวดักแด้ทุกคนหรือว่าตัวอะไรนะตัวด้วงอ่ะเพื่อนของแค่ว่านี่แหละที่เขามีสวนกาแฟเขาทำกาแฟนอกไร่กาแฟเขาก็ขายนะเขาก็ขายปลูกดักแด้ขายด้วยเขาก็บอกว่าส่งมาให้ทางไทยแล้วทีนี้เกี่ยวกับมันกับอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่รับซื้อนี่เราก็แย่เลยนะเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงใช่ไหมคะทุกคนเราจะเอาอะไรไปขายคือเขาก็ต้องถ้าเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็คือต้องไปเอาถึงที่เลยนะ
เขาก็ต้องเสียค่าน้ำมูลน้ำมันและที่นี่ค่าน้ำมันมันแพงแล้วคิดว่าราคามันราคากาแฟของเรานี่มันจะได้ราคาไหมเดี๋ยวแม่ค้าก็ต้องปรับอีกว่าน้ำมันมันแพงนะมันก็ต้องราคาลงอีกโอ้โหแย่อีกนะอันนี้คือไม่รู้นะนี่คือพูดมั่วไปนะแพรวาก็พูดมั่วไปนะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะทุกคนเนาะสถานการณ์ล่าสุดอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะแล้วก็คอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเลิกทําธุรกรรมกับประเทศนี้ครับหยุดความช่วยเหลือทุกด้านครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วหดหู่ใจนะแต่ถ้าแบบไม่มีการแบบว่าออกมาชี้แจงอะไรต่างๆนานานะทุกคนมันมีแต่ข่าวลือแบบนี้มันก็ทําให้เสียหายนะยิ่งเราจะเปิดการท่องเที่ยวในลาวอยู่แล้วก็ยิ่งมีกระแสด้านลบเยอะก็อย่างเช่นล่าสุดก็คือมีหนุ่มลาวเนาะมาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปพูดภาษาไทยขายอะไรให้แม่ค้าหรอกเราไม่ได้อยู่ฝั่งไทยทุกคนคะแปลว่าเพิ่งไปตลาดวันก่อนนี่เองยังมีแม่ค้าคนลาวบอกยังมีแม่ค้าคนไทยบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมันจะมีผ้าป่าสามัคคีไปลงที่วังเวียงเดี๋ยวป้าว่าป้าจะไปขายของแกก็ยังพูดอย่างนี้นะทุกคนมันไม่ได้ใช่แค่ว่ามีคนลาวคนไทยคนไรนะมีเวลาที่มีผ้าป่าสามัคคีกฐินสองฝั่งไทยลาวเขาก็ต้องไปขายของเพราะว่าเป็นตลาดนัดนะก็อยากให้ผู้ชายคนนั้นนะที่มองโลกแคบๆหรือว่าเหมือนเต่าล้านปีหรือว่ากบอยู่ในกะลานะทุกคนไดโนเสาร์พันปีล้านปีก็อยากให้เปิดโลกให้กว้างหน้าตาก็ดีอยู่นะคะทุกคนก็เหมือนจะเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ทําไมความคิดยังล้าหลังขนาดนั้นนะคะการที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะพูดภาษาอะไรจะใช้คําว่าบ้านจะใช้คําว่าเรือนจะใช้คําว่าหมู่บ้านหรือจะใช้คําว่าเฮือนมันก็ความหมายมันก็เดียวกันนั่นแหละค่ะทุกคนอย่าเอาคำพูดที่แบบโบราณดักดานมาใช้ในยุคปัจจุบันยุค 5G 6G เลยนะคะมันใช้ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเนาะโอเคนะคะพี่น้องนะคะอีพีนี้เพื่อว่ากสิเว้าลายใหญ่หางนะคะพี่น้องรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะผิดพลาดประการไหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องขอโทษขออภัย FC ทั้งฟังลาวฟังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองด้วยนะคะสวัสดีสบายดี